็ถือว่าน่าเห็นใจแหละเจตนาที่อยากจะมีเงินเพิ่มอยากจะออมเงินเช่นเดียวกันกับลูกค้าร้านทองแม่ตั๊กนะคะที่เจตนาที่ซื้อทองก็อยากจะเก็บออมอยากจะเก็งกำไรอะไรแบบนี้แต่จริงๆไม่ใช่คราวนี้เมื่อวานนี้เป็นวันที่3แล้วนะคะที่ลูกค้าแห่แหนกันมาจากทั่วทุกสารทิศเลยเพื่อจะนำทองมาขายคืนนะคะแต่นี่เป็นภาพของตัวแทนผู้เสียหาย20คนนะคะพร้อมทนายความค่ะนำหลักฐานการซื้อทองออนไลน์เข้าแจ้งความที่กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางดำเนินคดีกับแม่ตั๊กและป๋าเบียในข้อหาช่อโกงประชาชนนะคะซึ่งนางสาววันวิสาเนี่ยเปิดเผยว่าเธอเก็บเรื่องนี้มานาน2ปีไม่กล้าออกมาให้ข้อมูลเพราะกลัวจะถูกฟ้องฐานหมิ่นประมาทและยังถูกแม่ตั๊กค่ะยังถูกแม่ตั๊กจ้างคนดังมาทำคลิปต่อว่าเธอด้วยเธอก็เลยต้องเก็บเงียบเอาไว้จนวันนี้สังคมเริ่มให้ความสนใจมีการตรวจสอบจึงกล้าออกมาสู้เพราะว่าต้องการให้แม่ตั๊กได้รับโทษตามกฎหมายค่ะเอาให้โอกาสเขานะคะไม่ใช่ปิดโอกาสเขาเราไม่เคยต่อว่าเขานะหมายถึงโอกาสการทำมาหากินเหมือนเดิมเนี่ยเอาก็หลังจากติดคุกหรือไม่ก็ ก็มีโอกาสออกจากคุกมาทำอาชีพใหม่ได้นะ เอาเงินบาปไปทำบุญอ่ะมันคงไม่ได้บุญเนาะเราได้บุญทุกคนที่ช่วยจริงๆตอนนั้นน่ะคือศรัทธาเขานะเราช่วยเขาเขาไปช่วยน้ำท่วมไปช่วยคนยากคนจนกำไรที่ได้จากเรานิดๆหน่อยๆเราคิดว่านิดๆหน่อยๆตอนนั้นน่ะ 4-5,000 เออเราเป็นส่วนหนึ่งที่ได้ร่วมทำบุญกับเขาเพราะเขาเอากำไรจากการค้าขายไปช่วยคนยากจนค่ะด้านหลังก็จะมีคุณเคนโดด้วยคุณเคนโดนี่คือเขาได้รับเรื่องร้องเรียนเห็นบอกว่าแบบเป็นพันเคสอ่ะที่ทักเข้ามาแล้วก็คือก่อนหน้านี้ก็มีเรื่องคดีForexใช่ไหมคะเขาทำสำเร็จมาแล้วคุณเคนโดเกรียงไกรมาศโพชรสุนทรก็ได้โพสต์ Facebook ด้วยเมื่อ9ชั่วโมงที่แล้วนะครับก็บอกว่าจริงๆเนี่ยผมมาช่วยเพราะว่าเคยช่วยทำคดีลักษณะแบบนี้แล้วสำเร็จมาแล้วแล้วก็ล่าสุดเนี่ยโพสต์ว่าผมไม่รับไก่เกี่ยนะครับไม่ต้องติดต่อมาหน้าที่ผมคือช่วยคนให้ได้รับความยุติธรรมเท่านั้นอย่าพยายามติดต่อผมเลยครับถนัดทำยาวๆ Magic Skin 2ปี Forex 3D 3ปี5ปีที่ผ่านมาผมอยู่กับ2คดีนี้เข็นจนสุดครั้งนี้ก็เช่นกันมันต้องสุดค่ะนี่ต้องบอกว่าเป็นตัวแทนกลุ่มหนึ่งเท่านั้นเพราะจริงๆแล้วเมื่อวานนี้ผู้เสียหายเหมือนกระจายกำลังไปตามจุดต่างๆเลยนะคะนอกจากจะไปที่ตำรวจสอบสวนกลางแล้วยังมีไปที่ทำเนียบรัฐบาลด้วยเมื่อวานนี้ไปพบกับทางรัฐมนตรีนะคะรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีด้วยเพราะว่ากำกับทางสคบ อยู่คุณจิรพรแล้วบอกเดี๋ยวนัดทางแม่ตั๊กเนี่ยมาให้ข้อมูลเพิ่มเติมด้วยวันพรุ่งนี้นะวันนี้เลยวันนี้เลยวันนี้เก้าโมงมาไหมเห็นบอกว่ามานะก็ต้องรอดูกันนะคะแต่ว่านี่ค่ะบรรยากาศที่เห็นอยู่ตรงนี้นะคะก็คือหน้าร้านทองของแม่ตั๊กค่ะริมถนนหทัยราชวันที่3แล้วลูกค้ายังแน่นคิวแรกเนี่ยมากันตั้งแต่ 2:30 แล้วก็มาขายกันจนถึงช่วงค่ำอะค่ะแล้ววันนี้มีใครไปบ้างไหมคะเนี่ยแล้วมีใครยังรอคิวอยู่ตรงนั้นยังไงแล้วถ้าดูเช้านี้ที่หมอชิดอยู่ผ่านทางออนไลน์ลองทักทายเข้ามากันได้นะคะรายงานบรรยากาศสดๆมาซิเยอะหรือยังอย่างเงี้ยนะคะซึ่งต้องบอกว่าลูกค้าส่วนใหญ่นี่คือมีความตั้งใจอย่างแน่วแน่เลยเพราะเดินทางมาจากต่างจังหวัดเลยนะคะมีหญิงสาวคนนึงเดินทางมาจากจังหวัดลำพูนตั้งใจนำปีเสีย8ตัวพร้อมหอบของแถมเป็นลังๆคือต้องหอบมาเป็นลังๆหอบมาให้ครบเพราะกลัวจะได้เงินคืนไม่ครบไงนะคะก็เอามาขายคืนเพราะไม่มั่นใจเรื่องคุณภาพทองเธอบอกว่าศรัทธาในปีเสียแอบแฟนซื้อด้วยนะแฟนก็ไม่รู้อีกแฟนไม่รู้นี่ก่อนจะเดินทางมาขายยังทะเลาะ กับแฟนมาอยู่เลยนับไปฟังเสียงเธอหน่อยค่ะเพราะช่วงนั้นปีเสียมันเป็นที่นิยมของคนที่ค้าขายเราก็อยากมีไว้บูชาอย่างเงี้ยค่ะเราก็คิดว่ามันเป็นทองแท้ถ้าเราเก็บไว้มันอาจจะอนาคตมันอาจจะมีมูลค่าขึ้นนี่ขนาดแฟนไม่รู้จนได้ทะเลาะ กับแฟนเลยเขาก็บอกว่าให้มาแอบมาค่ะแอบมาเนี่ยต้องเสียการเสียงานอะไรอีกต้องมาทะเลาะ กับแฟนอีกแต่เธอบอกว่าเดี๋ยวไม่เป็นไรเดี๋ยวกลับไปแล้วเดี๋ยวค่อยเคลียร์กันเอามาขายก่อนมาขายก่อนให้ได้เงินก่อนแล้วเดี๋ยวกับแฟนเดี๋ยวเคลียร์กันทีหลังค่ะซึ่งสำหรับใครที่ท่องโซเชียลอยู่แล้วเนี่ยนะคะก็จะรู้อยู่แล้วแหละนะคะถ่ายไปก็จะเจอแม่ตั๊กป๋าเบียร์นะคะแต่ว่าสำหรับใครที่ไม่ได้เสพสื่อทางโซเชียลเลยอยู่ดีๆเพิ่งมาเจอเนี่ยเขาเรื่องอะไรยังไงกันเดี๋ยวเล่าให้ฟังอีกทีนึงคือสำหรับแม่ตั๊กและป๋าเบียร์นะคะก็เป็นแม่ค้าพ่อค้าออนไลน์คนดังค่ะนอกจากการไลฟ์ขายของก็จะมีคอนเทนต์ช่วยเหลือคนยากคนจนมีคอนเทนต์อวดความสำเร็จ
ร่ำรวยอวดเงินในตู้เซฟมีกระเป๋าทองคำแท้ 99.99% ราคาเนี่ยเขาบอกว่าราคาใบนี้เบาๆนะหลายๆคอนเทนต์จะถือกระเป๋าราคาใบนี้เบาๆนะคะ1.5 ล้านค่ะใบนี้นะคะเบาๆค่ะไม่เยอะค่ะ2 ล้านเท่านั้นเองค่ะอะไรทำนองนี้นะคะมีกระเป๋าแบรนด์เนมมีรถหรู9 คันมูลค่าเป็น100 กว่าล้านบาทมีบ้านหรูมูลค่า65 ล้านบาทและมีบ้านพูลวิลล่าราคาไม่ต่ำกว่า30 ล้านบาทอีกด้วยนะคะขณะที่คอนเทนต์ที่อวดความร่ำรวยถือเป็นดาบสองคมนะครับทางนายอัจฉริยะเรืองรัตนพงศ์ประธานชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาชญากรรมยื่นหนังสือขอให้อธิบดีกรมสรรพากรไปตรวจสอบภาษีหน่อยของแม่ตั๊กและป๋าเบียร์นะไอ้ทำถูกต้องยื่นภาษีถูกต้องหรือไม่จดทะเบียนประกอบกิจการรวม10บริษัทมาตั้งแต่ปี62อ่ะรายได้เข้ามาไม่ต่ำกว่า 1,000 ล้านบาทแต่กลับเสียภาษีแค่ประมาณสัก16ล้านบาทเท่านั้นเองจึงสงสัยว่าอาจจะมีการสำแดงภาษีเท็จหรือไม่และอ้างว่าเกี่ยวข้องกับการฟอกเงินให้ตำรวจระดับสูงในพื้นที่ภาคใต้หรือนักการเมืองระดับสูงบางคนคือตามข้อมูลที่ออกมาเนี่ยบอกว่าอาจจะถึงขั้นไปพัวพันกับเว็บพนันเลยนะคะเพราะฉะนั้นจริงไม่จริงอย่างไรทางแม่ตั๊กเองก็ต้องออกมาชี้แจงนะคะขณะที่ทนายเดชากิติวิทยานันทนายจุกรู่ก็ไลฟ์เฟซบุ๊กเหมือนกันพูดคุยประเด็นนี้แหละนะแนะนำให้ประชาชนระมัดระวังเรื่องโปรโมชั่นที่นำของแถมมาเป็นตัวล่อเพราะว่าไม่ใช่แค่เคสของแม่ตั๊กนะคะที่เป็นปัญหามีแม่ค้าอีกหลายต่อหลายคนเลยใช้วิธีนี้จึงอยากให้สคบมาควบคุมเนี่ยรวมถึงการเนี่ยค่ะเปิดตู้เซฟแล้วก็โชว์เงินเป็นฟ่อนๆแบบเนี้ยปึ้งๆเลยอ่ะอาจจะต้องเข้าไปตรวจสอบกันสักหน่อยนะคะไปฟังเสียงทนายหน่อยค่ะอยากจะฝากสคบนะครับจัดระเบียบแม่ค้าออนไลน์ทุกรายครับไอ้พวกที่หลอกลวงประชาชนยังมีเยอะไอ้พวกที่หลบเลี่ยงภาษีก็เยอะบ้านราคา100ล้านรถราคา40ล้านใช้ชีวิตหรูหราเอาเงินมากองแรงต่างเนี่ยสคบช่วยออกกฎหมายห้ามโชว์เงินโชว์สร้อยโชว์ความรวยได้ไหมเพราะมันทำให้คนหลงเชื่อคิดว่าโอ้ยเขาขายดิบขายดีเขาต้องเป็นคนดีนะคนขายดิบขายดีคนมีทรัพย์สินคนรวยไม่ใช่เป็นคนดีเสมอไปนะเงินเหล่านั้นอาจจะมาจากการโกงผู้บริโภคก็ได้ซึ่งเมื่อวานนี้เจ้าหน้าที่สคบก็ส่งหนังสือเชิญแม่ตั๊กและป๋าเบียร์เข้าให้ข้อมูลในวันนี้ค่ะ27กันยายนผู้จัดการร้านรับปากว่าจะส่งหนังสือเรียกฉบับนี้ให้แม่ตั๊กกับป๋าเบียร์ซึ่งทั้งคู่ก็ยืนยันนะคะว่าจะมาให้ข้อมูลกับทางสคบแน่นอนเดี๋ยวรอดูนะคะประมาณ9โมงเช้าวันนี้ซึ่งถ้าวันนี้ยังหลบเลี่ยงไม่มาเห็นบอกว่าก็จะมีการส่งหนังสือให้อีกครั้งนึงและถ้าอีกครั้งนึงยังไม่มาอีกทีนี้หน้าที่ต่อไปนี้ก็จะขึ้นอยู่กับทางตำรวจแหละก็จะมีการออกหมายเรียกกันต่อไปนะคะเราอยู่ในยุคที่ต้องมีภูมิคุ้มกันสูงจริงๆนะคุณผู้ชมเพราะว่าทุกๆอย่างรอบตัวเราเนี่ยมีโอกาสที่ทำให้เราเพ่งพล้ำแล้วก็กลายเป็นผู้เสียหายได้จริงๆเพราะบางคนบอกว่ามันมีความน่าเชื่อถือเขาประสบความสำเร็จเขาร่ำรวยเงินทองมากมายขนาดนี้เราก็เชื่อโดยสนิทใจค่ะแล้วคลิปเมื่อสักครู่นี้คุณลิลลี่เหงียนท่านนี้อันนี้ก็แชร์กันเยอะเมื่อวานนี้ค่ะก็คือเป็นคลิปที่เธอเนี่ยได้มีโอกาสไปไลฟ์สดขายของกับแม่ตั๊กใช่ไหมคะแล้วคราวนี้เนี่ยจู่ๆแม่ตั๊กก็ประกาศกลางไลฟ์เลยว่าจะลงทุนทำโกโก้คอลลาเจนที่เป็นของลิลลี่เหงียนเลยเดี๋ยวจะลงทุนให้10ล้านบาทเดี๋ยวหน้าซองเนี่ยจะเป็นรูปลิลลี่เหงียนเลยนะค่ะดูสีหน้าเธอคือแบบจริงเหรอเนี่ยก็ยังแบบอุ๊ยขอบคุณค่ะนะคะแต่ที่มันเป็นประเด็นก็คือว่ามาถึงทุกวันนี้ยังเงียบอยู่เลยค่ะนี่เมื่อไหร่นานแล้วยังก็ยังไม่นานเท่าไหร่ก็ช่วงยังไม่นานเท่าไหร่เลยช่วงที่คุณลิลลี่เนียนมีข่าวเยอะๆช่วงก่อนหน้านี้นะคะคือสำหรับได้มั้งสำหรับประเด็นเรื่องของกรณีนี้เนี่ยคิดว่าทางด้านของแม่ตั๊กกับป๋าเบียร์เนี่ยมาชี้แจงกับพี่น้องประชาชนนะตอนนี้เนี่ยมันอาจจะไม่ได้หยุดอยู่แค่นั้นแล้วเพราะเรื่องทุกอย่างมันเข้าสู่กระบวนการแล้วทุกอย่างต้องไปชี้แจงกับเจ้าหน้าที่แล้วค่ะค่ะเดี๋ยวนิดนึงนะคะขอสรุปนิดนึงสำหรับการไปคืนทองแม่ตั๊กนะคะ3วันที่ผ่านมานะคะตอนนี้ยอดรวมลูกค้าที่ไปคืนทองอยู่ที่814คนแล้วนะคะมาดูกันว่าวันนี้จะไปกันอีกเท่าไหร่ค่ะ